ข้าวสองตัวเล้งแซ่บข้าวสองตัวห้าก็เราเนื้อตุ๋นน้องไปก็ปลาซัมจานก็เราเนื้อตุ๋นน้องไปแบบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้120บาทครับเล้งแซ่บ120อ๋ออันนี้คือชุดหมูนะ250อันนั้นหมูครับพี่อันนี้เนื้อครับอันนี้เนื้อครับพี่มาแปลกนะครับมันคล้ายๆกับอะไรอ่ะเหมือนกับเสี่ยวฮ้อนอะไรเสี่ยวฮ้อนนะพี่อ๋อของผมไม่เป็นแบบเนื้อตุ๋นเนี่ยมันนี่มาเจอที่บางลำพูนี่เองครับครับอันนี้นี่ครับขายมานานยังครับเนี่ยปีกว่าแล้วครับพี่ปีกว่าแล้วเนาะครับตอนรับดีไหมตอนรับดีไหมพอได้ครับพอได้ครับพอได้เนาะก็ขายอย่างนี้ทุกวันเวลานี้เหรอได้ครับอ๋อชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านโอ้นี่ไงนายเอกครับนี่นายเอกนายเอกเล้งแซ่บนายเอกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนี่โอ้มีพนักงานนี่โอ้น่ากิน250 210ที่เป็นหมูนะถ้าเป็นเนื้อ350หม้อเบลเลอร์เลยน้ำเดียวน้ำแซ่บหมูน้ำเดียวเลยนะชุดนึงนี่กินได้หลายคนเนาะได้หลายคนพี่แล้วก็เติมเนื้อได้ตลอดพี่อ้าวเหรอเติมเนื้อแต่เสียตังค์นะเติมเนื้อได้ตลอดแต่เติมแล้วเสียตังค์อ๋อชุดละร้อยชุดละร้อยแต่ลูกค้าจะสั่งครับอ๋อฮะมีเล้งด้วยนู่เล้งถุงมาเลยเลยอ๋อเป็นลักษณะรถฟู้ดทรัคเปิดท้ายเนาะอันนั้นจะเป็นเชียวทั้งบนไม่เอาเลยอันนี้ห้อน้ำเดียวหมูตุ๋นน้ำเดียวไม่เอาจับนะไม่จับไม่เอ็นไม่เอ็นไม่จับไม่เอ็นไม่จับข้างบนนะพี่นะโอเคไม่เอ็นไม่จับไปเลยที่ส้มโอเคไม่เอ็นไม่จับน้ำเดียวมันจะมีแบบสองน้ำแยกยันน้ำซุปด้วยเนาะใช่ครับเชื่อครับพี่โอ้น่าสนใจร้านนี้นะครับมันจะเป็นน้ำซุปอะไรบ้างอ่ะต้มยำเหรอน้ำซุปต้มแซ่บพี่ต้มแซ่บต้มแซ่บน้ำซุปตุ๋นครับอ๋อน้ำซุปตุ๋นกันต้มแซ่บเนาะในอันนี้ที่ทานนี่คือเล้งใช่ไหมกำลังทำเล้งกระดูกอ่อนครับกระดูกอ่อนอ๋อที่โครงกระดูกอ่อนอันนี้กระดูกอ่อนครับอ้าวไม่เอาเอ็นไม่เอาตับจ้ะทรงนี่ลูกค้าไม่เอาเอ็นไม่เอาตับอ่อนสองถ้วยนี่กระดูกอ่อนต้มแซ่บสองถ้วยไม่เอาเอ็นไม่เอาตับได้แล้วพี่ตัวนี้มียำลูกชิ้นเยอะอยู่บริเวณท้ายๆนะฮะตอนด้านนู้นจะไปข้าวสารรถนะฮะนี่ครับขายกันอยู่ตรงนี้เลยเปิดท้ายนี่เจอร้านแบบนี้แวะเลยโอ้โหนี่ดูหม้อตุ๋นหม้อต้มอยู่ด้านนี้นะสามหม้อเบลอบล่าเลยอันนี้เป็นต้มเล้งกระดูกหมูอันนี้หมูใช่ไหมกระดูกหมูเนาะกระดูกหมูครับพี่ยำลูกชิ้นเนื้อเท่าไหร่ครับยำลูกชิ้นเนื้อ80บาทครับพี่ยำลูกชิ้นหมูยำลูกชิ้นหมู60ครับ60แต่เนื้อ80ครับใครที่ชอบเนื้อใครที่ชอบหมูเอามาเลยนะร้านนี้น่ากินมากเห็นแล้วสะดุดตาดีโอ้โหหม้อเบลอหรือหม้อตุ๋นเขานะนี่ครับขายหมดนี่ผมว่าได้เป็นล้านนะเนี่ยหม้อใหญ่มากคนจะเยอะช่วงไหนครับเนี่ย
ตอนมันเรื่อยๆมันมาเรื่อยๆพี่มันเรื่อยๆเนาะเหมือนเดิมอ๋อมันเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีโควิดด้วยก็ครับปกติก็มาเรื่อยๆครับมาดีเลยนี่มีมะม่วงมากด้วยหลายอย่างนะฮะอ๋อยำลูกชิ้นยำลูกชิ้นเนื้อใส่มาม่าด้วยเหรอยำลูกชิ้นเนื้อไม่ครับมาม่าลวกๆนะฮะพี่มาม่าที่ร้านจะเอาไปกินนะฮะแล้วก็อะไรแค่เพื่อนแล้วก็เล่นซ้ำมีเล้งแซ่บด้วยเล้งแซ่บข้าวเปล่านะครับลองลูกชิ้นเนื้อพอหนึ่งครับพี่80 บาท80 บาทครับก็คืออะไรนะแต่เยอะนะเนี่ยครับมันจะสุกแล้วแต่ว่าต้องให้ร้อนหน่อยนึงต้องเบิร์นให้ร้อนนะครับมันจะได้เปื่อยรุดออกจากกระดูกนี่แดงข้าวเปล่าสองก็ไหนข้าวผัดใส่แซ่บครับเนื้อตุ๋นหม้อไฟใส่แซ่บไปข้าวผัดรอบไฟปรุงไหมครับปรุงเลยไหมถังของไม่เขียนมาเนื้อตุ๋นหม้อไฟนะครับถ้าเราเนื้อตุ๋นหม้อไฟไม่ได้เขียนมาถ้าเราเนื้อตุ๋นหม้อไฟปรุงไหมครับตรงไหนเอ่ยถ้าเราเนื้อตุ๋นหม้อไฟปรุงเลยถ้าเราเนื้อตุ๋นหม้อไฟใช่อ๋อถ้าจะลงปรุงเลยนะปรุงเลยนะเอาไปยังไงเอาไปแล้วกระเป๋า3 จานกระเป๋า3 จานโต๊ะนู่นนะใช่ไหมครับใช่ก็เราคุณหม้อไฟปรุงเลยครบ1 น้ำเปล่า 2 ครบ1 น้ำแข็ง 2กระเป๋า1ตอนนี้เท่าไหร่ครับ180 บาทครับ180ครับพี่แล้วก็เนื้อตุ๋นหม้อไฟ180มาไฟครับทำอะไรได้เลยครับลูกกินเนื้อรวมลูกกินเนื้อรวมภาษาไทยแล้วเขียนมาเป็นภาษาเวียดนามเนี่ยว่าโต๊ะนอก70 ปุงนี่ขาหมู70 ปุงโอเคแล้วก็เล็กเนื้อชิ้นสด50ชิ้นรวมหมูปุงอันนี้เท่าไหร่ครับทำแล้วมันลงมาหาโต๊ะเนื้อชิ้นสด50ปรุงตกปรุงตกนี่ตัวนี้เนื้อชิ้นสด
สดชิ้นสดปรุงกรอบ50แค่ว่องไวมากน่ากินด้วยนะโอ้โหน้ำซุปหอมมาถึงนี่เลยนะครับร้านเล้งแซ่บนายเอกนะครับเป็นคล้ายรถฟู้ดทรัคนะฟู้ดทรัคนะชิ้นสดปรุงตก50อันนี้50ตัวเมื่อกี้อ่ะต่อไปกันเลยโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจดังร้านเด็ดสตรีทฟู้ด YouTube สุนิจโจทราเวลนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ก็มากดติดตามให้แล้วก็ชมคลิปนะครับสวัสดีครับดูนี่มันใช้น้ำอยู่เปล่า